ช่วงกลางตรงนี้พี่ทางแม่น้ำเลยเหรอทางแม่น้ำเลยคืนวันที่24กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุคนพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งจึงได้ระดมพลไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อร่วมกันค้นหาก่อนทราบว่าผู้ที่ประสบอุบัติเหตุคือดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ปฏิบัติการค้นหาแตงโมเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางข้อกังขามากมายของสังคมที่เกิดจากคำบอกเล่าของกลุ่มเพื่อน5คนบนเรือซึ่งระบุว่าสาเหตุเกิดจากแตงโมไปฉี่ท้ายเรือจนทำให้พลัดตกลงไปในแม่น้ำก่อนจะสูญหายหลังเกิดเหตุทุกคนต่างภาวนาให้เกิดปาฏิหาริย์กับแตงโมมีการพึ่งพาหมอดูหมอธรรมหลายคนใช้ความเชื่อทางไสยศาสตร์เข้าช่วยกระทั่งผ่านไป2วันร่างของดาราสาวลอยขึ้นกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างความสลดใจและนำพาความโศกเศร้ามายังครอบครัวเพื่อนักแสดงรวมไปถึงกลุ่มแฟนคลับของเธอแม้จะพบร่างของดาราสาวแล้วแต่หลายคนยังเกิดความสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตที่เชื่อว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุและคนบนเรือทั้ง5คนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระติกอิสริตกับแซนวิสาพัฒน์เพื่อนสนิทที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทิ้งเพื่อนเพราะหลังเกิดเหตุได้พากันหายตัวไปไม่ได้พยายามให้การช่วยเหลือหรือช่วยค้นหานับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้ทั้ง5คนยังคงยืนกรานปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแตงโมและยืนยันในประเด็นที่แตงโมไปฉี่ท้ายเรือก่อนจะเสียชีวิตซึ่งแสนวิสาพัฒน์เห็นกับตาในวินาทีที่เพื่อนตกลงไปที่สำคัญส่วนตัวยังเสียใจกับการจากไปของเพื่อนอยู่เสมอเข้าใจนะคะว่าในช่วงแรกเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสงสัยไปทำอะไรกันไปทำไมจะไม่ไปแจ้งความเลยแต่ถ้าไม่อยู่ตรงนั้นกันเนี่ยฉันคิดว่าเขาคงจะพูดแทนพวกเราบนเรือไม่ได้หรอกว่าทำไมพวกเราถึงทำแบบนั้นมันเป็นครั้งแรกที่ว่าเพื่อนเราเสียชีวิตไปต่อหน้าไม่มีใครทำตัวถูกแบบเป๊ะเป๊ะไม่ได้ซ้อมมาก่อนนะฉันไม่เคยซ้อมเพราะฉะนั้นฉันไม่รู้ว่าบทนี้ต้องเล่นยังไงมีความรู้สึกที่คาอยู่ในใจว่าทำไมคนที่อคติเราไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงถึงขยันด่าจังเลยเข้าใจว่าทำอะไรลงไปในแบบที่งงๆในวันเกิดเหตุแต่ไม่ได้แปลว่าพวกคุณจะมีสิทธิ์ตัดสินว่าเราทำอะไรผิดนะนางก็เดินมาแล้วก็ตามที่เคยเล่าว่าฉี่คือฉี่จริงๆฉันไม่มีความจำเป็นจะต้องโกหกส่วนพวกที่โลกสวยออกมาบอกว่าแบบเขาไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกคุณเป็นเพื่อนเขาหรอคุณรู้จักเขานิสัยเขาหรอคดีนี้ตำรวจภูธรภาคหนึ่งสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดมีการเรียกสอบปากคำพยานบุคคลทั้งสิ้น124ปากตรวจสอบวัตถุพยาน88ชิ้นตรวจสอบคลิปวงจรปิดและคลิปวิดีโอ200คลิปและยังมีหลักฐานผลตรวจพิสูจน์ต่างๆอีก47ฉบับซึ่งใช้เวลารวบรวมหลักฐานนานร่วม2เดือนจึงสรุปสำนวนคดีพร้อมแจ้งความเอาผิดคนบนเรือในข้อหาหลักฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและข้อหาอื่นแตกต่างกันไปคดีนี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่คนบนเรือ5คนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นมากมายจากคนใกล้ชิดคนรอบตัวของแตงโมและคนในสังคมที่ต่างก็ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับแตงโมดาราสาวมากความสามารถที่จากไปจุฑารัตน์ บุพผาทีมข่าวช่อง8รายงานข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง